ถ้าใครจำกันได้นะครับตอนปลายปีที่แล้วนะครับที่ก่อนที่เกม Red Dead Redemption ภาค2จะวางจำหน่ายนะฮะก็จะมีข่าวว่ามีหนึ่งในพนักงานของ Rockstar Game นะครับก็คือหนึ่งในทีมพัฒนานั่นแหละเขาออกมาทวีตนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักมากทำงานหนักเยี่ยงทาสเลยเป็นการครันช์เกมออกมาเพื่อให้วางจำหน่ายได้ทันตามกำหนดนะครับก็มีอีกแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีอีกหลายกระแสนะครับว่ามีทีมผู้พัฒนาเกมหลายค่ายหลายเกมเลยเนี่ยก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับตกอยู่ในสภาพการทำงานที่หนักเกินกว่าที่พวกเขาจะรับได้เยอะมากๆนะครับวันนี้ Let's Talk จะพาผู้ฟังทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับ Crunch Culture นะครับซึ่งก็คือวัฒนธรรมการทำงานแบบ Crunch มันจะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราให้พี่โน้ตอธิบายเริ่มอธิบายก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ Let's Talk เราอยู่กัน4คนเหมือนเดิมนะฮะมีเน็กมีพี่โน้ตแล้วก็มียีนแล้วก็ผมกันนะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราหลายๆคนอาจจะ Crunch Culture มันคืออะไรมันเหมือนมัน Google Crunch มั้ยไม่ใช่หรือไม่ใช่คนละ Crunch มันเป็นคำเดียวกัน Crunch มันคือคำเดียวกันความหมายมันก็จะใกล้เคียงกันครับผมเดี๋ยวให้พี่โน้ตอธิบายเรื่อง Crunch Culture เลย Crunch Culture นะฮะก็เป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกได้ว่าบีบคั้นเค้นรีดเนื้อของพนักงานในสังกัดหรือในบริษัทจนถึงเลือดหยดสุดท้ายพูดง่ายๆใช้คำอธิบายเป็นตัวเลขก็จะเป็นระยะการทำงานในช่วงสัปดาห์หนึ่งแล้วเกิน40ชั่วโมงขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณ60ครับแบบโหดสัสๆเลยก็100ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือปกติบ้านเราทำงานสมมติแบบว่าทำงานบริษัททั่วไปเราทำกันกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์40 40เกมมิ่งโดเนี่ยกี่ชั่วโมงครับไม่รู้เลยกี่โมงก็ประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือ8ชั่วโมงครับเข้า8โมงออก4โมงเย็น8540 8540ก็เข้ามีบวกลบนิดหน่อยตามโอกาสพนักงานเงินเดือนทั่วไปเกมเมอร์ชาวไทยก็น่าจะคุ้นเคยกับตัวเลขนี้40ชั่วโมงถ้าไปถึงขั้นครันช์เนี่ยก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ฮะก็จะเกินไปแบบ60ถึง100นอกจากตัวเลขเรื่องชั่วโมงทำงานแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงวัฒนธรรมในการทำงานเป้าหมายในการทำงานความคาดหวังหรือว่าเมนเจอร์ผู้จัดการของโปรเจกต์นั้นๆที่จัดการกับลูกทีมพูดง่ายๆคือมันเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เค้นเอาแรงงานของคุณออกมาจนหยดสุดท้ายนั่นคือการทำงานแบบครันช์ตามนั้นครับก็ประมาณนี้นะฮะครันช์คอเตอร์เดี๋ยวผมให้ยินเป็นคนพูดต่อดีกว่าว่าในนอกจาก crunch culture เนี่ยคือที่ผมถามยินต่อเพราะว่ายินผ่านการทำงานที่ crunch culture มาสักพักหนึ่งนะฮะยินมี culture อย่างอื่นไหมนอกเหนือจาก crunch culture คือช่วงเนี้ยผมว่าที่เขาฮิตกันมันก็จะมีเรื่องของ crunch culture กับ hustle มันคือแบบว่าสมมติว่าปกติเราทำงานได้วันหนึ่งแบบ5ชิ้นเนี่ยเราต้องแบบขยาย capacity ของตัวเราให้มันไปแบบมากกว่าเดิมโดยที่แบบมันเหมือนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนเรามีเวลาเท่ากันอะแต่เราทำสิ่งต่างๆได้ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างผมทุกวันนี้ก็จะทำงานหลายอย่างต่อหนึ่งวันหนึ่งทำหลายชิ้นมันก็ทุกอย่างมันจะเร่งไปหมดอะมันจะเร่งเฮ้ยเช้าต้องทำนี่สิบโมงทำนี่สิบเอ็ดโมงทำนี่เที่ยงทำนี่มันก็จะเร่งไปเรื่อยแต่ต่างกันกับคลันมันคือเหมือนแบบมันดีฟลงมามันลึกลงมาแบบ crunch culture เนี่ยมันเป็นฟีลของการที่แบบว่าที่คุณทำงานมันมีวัฒนธรรมเนี้ยครอบงำคุณอยู่ไอ้ hustle เนี่ยมันเป็นฟีล positive มันเป็นใช่คุณแบบพยายามแบบผลักดันตัวเองใช่ใช่มันอย่างนั้นมากกว่าก็ผมก็เคยทำงานที่มันเป็นแบบ culture มากๆมาจริงๆมันเหมือนมีเส้นแบ่งบางๆไหมแบบว่าสมมติผมทำงานใน gaming dot แล้วแบบมันมีไอ้วัฒนธรรมคันนี้อยู่เว้ยในฐานะผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผมก็บอกน้องว่าเฮ้ยมึงต้องฮัสเซิลครับจริงๆมันมีเส้นแบ่งไหมจริงจริงมันสำหรับผมมันไม่เหมือนกันนะฮัสเซิลมันเหมือนว่าเฮ้ยวันเนี้ยสมมติทำบทความสมมติเป็นน้องบอมทำบทความใช่ป่ะสมมติพี่โน้ตทำบทความเดโบผมบอกว่าเฮ้ยพี่โน้ตบอกเฮ้ยฮัสเซิลพี่โน้ตต้องแบบเฮ้ยวันนี้ทำบทความเดโบให้จบก่อนเที่ยงบ่ายเดี๋ยวไปทำเรื่องอื่นต่อเย็นอ่านพอดแคสต์ดึกตอนค่ำไลฟ์สตรีมถ้าเป็นครันช์มันจะแบบว่าเฮ้ยพี่แล้วบทความเดียโบพี่พูดถึงอะไรเนื้อเรื่องหรือเปล่าเนื้อเรื่องลึกขนาดไหนรวมรอข้างนอกไหมรวมนิยายไหมรวมการ์ตูนไหมอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือครันช์มันทำสิ่งเดียวแต่หนักมาก
ลึกมากใช่ใช่ใช่แต่ hustle คือการทำหลายๆอย่างใช่ครับให้ได้ภายในวันเดียวใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นสั้นๆเดี๋ยวไปให้เน็กพูดมั้งในฐานะที่เน็กอาจจะไม่ได้เน็กเป็นคนเล่นเกมหนักมากนะครับได้ข่าวไหมได้ข่าวที่ว่าพนักงานของ Red Dead Redemption ออกมาทวีตได้แล้วเป็นไงครับคิดยังไงกับการที่แบบว่าเขาออกมาพูดว่าเกมที่ทุกคนชื่นชอบที่ออกมาแล้วรายได้ดีเกมมีคุณภาพมากๆแทบไม่มีที่ติเนี่ยแต่มันผ่านการทำงานเยี่ยงทาสค่อนข้างจะไม่แปลกใจเพราะว่าดูจากคุณภาพผมก็เป็นคนที่ติดตามเกม Rockstar มาตั้งแต่แบบยุค GTA 3เลยทุกเกมเล่นมาตลอดก็สังเกตได้ว่าคือทุกๆเกมเขาเนี่ยมันเขาพยายามเก็บรายละเอียดทั้งเมืองทั้งฉากของเขาไม่ใช่แค่ฉากเสียงประกอบอะไรทั้งหลายแหล่ของเขาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง Red Dead Redemption 2ภาคล่าสุดเนี่ยผมว่ายิ่งพูดไปเดี๋ยวคนเขาจะขอรีวิวหน่อยพี่เนี่ยแต่พูดได้เลยว่าแบบรายละเอียดเขาสุดยอดมากเพราะงั้นไม่ค่อยแปลกใจเอ้แล้วอยู่ดีๆกระแสนี่มันเกิดมาจากยังไงครับอยู่ดีๆทำไมคือเกมเรามีมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วแต่ทำไมอยู่ดีๆกระแสเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันกลับมาถูกพูดถึงมากอีกครั้งหลังจากช่วง Red Dead Redemption เพราะว่ามันมีเรียกได้ว่าเป็นรีพอร์ตเป็นรายงานของทางเว็บไซต์Polygon นะฮะที่ไปทำการเจาะลึกเหล่าทีมพัฒนาที่ไม่เปิดเผยตัวอดีตทีมพัฒนาที่อยู่ในสังกัดของค่าย Epic ผู้สร้างเกมที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ Fortnite. อย่าง Fortnite นะฮะก็อย่างที่บอกตัวเลขที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือตอนเนี้ย developer หรือว่าพนักงานที่ทำหน้าที่สร้างเกม Fortnite เนี่ยถูกบีบหรือว่าถูก crunch ให้ทำงานเนี่ยอยู่ในระยะประมาณ70ชั่วโมงถึง100ชั่วโมงซึ่งไอ้กระแสตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันมีการรีพอร์ตว่าคนนั้นก็บอกเอ้ยผมก็โดนพี่คนนี้ก็โดนคนนั้นก็โดนก็เลยมีการอินเวสติเกตครั้งใหญ่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วความสำเร็จของ Fortnite เนี่ยมันตั้งอยู่บนเลือดและหยาดเหงื่อของเหล่านักพัฒนาจำนวนหนึ่งหรือเปล่า มีตัวเลขว่าตอนที่ Epic เพิ่งเริ่มสร้าง Fortnite เนี่ยมีทีมพัฒนา50คนปัจจุบันเนี่ยทีมที่รับผิดชอบ Fortnite เนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วเขาบอกว่าเกือบทุกตำแหน่งเนี่ย crunch กันแหลกลานยังไม่รวมการ crunch เหล่าพนักงานฟรีแลนซ์คอนแทคเตอร์ที่อาจจะทำแค่กราฟิกนิดหน่อยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยวัฒนธรรมของ Epic กับเกม Fortnite เนี่ยคือการ crunchถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปละหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงเนี้ยฟังพี่โน้ตเมื่อกี้มาอาจจะสงสัยเอ้า Fortnite มันเป็นเกมที่สร้างเสร็จไปแล้วครับแล้วมันก็มีการมีอยู่ได้มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยทำไมคนยังถึงต้องครันช์อยู่ตั้ง150ชีวิตทำไมถึงต้องครันช์ก็ย้อนกลับไปในหัวข้อที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าไอ้เกมในรูปแบบเนี้ยปัจจุบันเขาใช้คำว่าเกม as a service เกมคือการบริการเกมซึ่งเป็นการบริการซึ่งไอ้เกมที่เป็นการบริการเนี่ยมันก็คือเกมที่อัปเดตกันต่อเนื่องอาจจะทุกเดือนทุก2เดือนแต่ Fortnite เนี่ยมันมีระยะการอัปเดตที่เรียกได้ว่ากระชั้นมากทุก2สัปดาห์เรียกได้ว่าอัปเดตเร็วที่สุดครับณปัจจุบันนี้ในวงการเกมซึ่งมันก็เป็นข้อเสียอย่างนึงมั้ยครับผมซึ่งมันเป็นข้อเสียของคนทําเกมแล้วล่ะว่าว่าทําไมแล้วถ้าไม่ใช่เกมออนไลน์ครับครับผมถ้าไม่ใช่เกมออนไลน์หมายถึงว่ามีครันช์มั้ยมีครันช์มั้ยอ่ะยกตัวอย่าง Mortal Kombat เรานึกถึง Mortal Kombat เราก็ไม่ได้นึกว่ามันเป็นเกม as a service จริงอยู่มันอาจจะอัปเดตล่าสุดทีมพัฒนาของ Netherrealm ฮะอดีตทีมพัฒนาผู้รับผิดชอบในการสร้าง Mortal Kombat ตั้งแต่ช่วงภาค8ภาค9ภาค10ภาค11เนี่ยออกมาโจมตีกันทาง Twitter แฉเลยใช้คำว่าแฉว่าครันช์กันแบบในระยะเดียวกับ Fortnite เลยคือ70ถึง80ชั่วโมงครับแล้วก็พ่วงรวมไปถึงว่าวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรมันล้มเหลวการ management หรือการจัดการของเบื้องบนมันไม่ถูกต้องก็กลายเป็นว่าเอ้ยบริษัทเกมชื่อดังอย่าง Epic หรือว่า Netherrealm และหรือแม้กระทั่งขวัญใจ Nick Rockstar อย่าง Rockstar มันก็มีเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นผลงานเนี่ยมันมีการcrunch กันอย่างแน่นอนอยู่แล้วซึ่งมันกลายเป็นว่าเอ้ยหรือว่าตอนนี้วงการเกมมันเป็นเรื่องปกติของวงการมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติของวงการเกมไปแล้วหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามคุณยินคนที่ผ่านการ crunch ในวงการ
มาแล้วเช่นกันแล้วทำไมอยู่ดีแบบว่ามันถึงมีพอมีคนนึงมาพูดมันก็ออกมาพูดกันเยอะมันน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าเหมือนมีทูอ่ะเหมือนมีทูเพราะฮะเหมือนมีทูไงคนนึงพูดใช่ๆเหมือนมีทูกล้าจะพูดมีทูฉันก็โดนฉันก็โดนมันเป็นฟิลของการที่แบบว่ามันเริ่มมีคนตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้ทำยังไงทีมพัฒนาจะไม่ถูกบทขยี้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ผมก็เลยมีคำถามอยากจะถามทั้ง3คนนะในฐานะที่เราเป็นคนเล่นเกมนะการที่เราเล่นอย่างเดียวเลยแต่เราไม่ได้สนใจว่าเบื้องหลังการทำงานเขาจะมายังไงเขาจะทำงานเยี่ยงทาสไหมเขาจะหนักหนาสาหัสไหมแลกมาด้วยน้ำตาเป็นเลือดหลังเป็นเลือดไหมการเล่นเกมและการสนับสนุนเกมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินการเล่นเกมเขาตลอดเวลาเล่นทุกวันเนี่ยมันเท่ากับเป็นการสนับสนุนการทำงานเยี่ยงทาสของคนทำเกมในทางอ้อมไหมครับผมให้ได้ก่อนเลย ผมโยนผมให้ได้ก่อนเลยผมรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องของเรานะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าครับเหมือนกับว่าเราเข้าร้านอาหารไปแล้วแบบโอ๊ยคุณไม่รู้เลยว่าเขาไปเชือดหมูมาเนี่ยเขาต้องไปฆ่าถึงแดนอนุสาวรีย์ที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะผมว่าคือถามว่าเราเห็นใจในฐานะพนักงานที่เขาต้องทำงานเยอะไหมเห็นใจก็เข้าใจแหละครับแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วเราจะทำอะไรอ่ะเราจะทำยังไงได้เราก็ทำได้มากสุดก็คือเราก็จ่ายเงินอย่างที่เราต้องการผลงานของเขาเราก็ทำทุกอย่างที่ถูกต้องอ่ะซึ่งเราก็ยังมีสิทธิ์วิจารณ์ผลงานเขาได้อยู่แม้ว่าเขาจะทำงานเหนื่อยขนาดไหนแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่รู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีถูกไหมการทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคุณจะทำเกมห่วยออกมาแล้วเราต้องไปชมมันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเราไม่ถึงกับว่าต้องไปอะไรมากมายหรือคุณอยากจะช่วยในความเป็นชาริตี้ของคุณก็ได้อ่ะสมมติแบบอ่ะอยากจะเติมเงินอาจจะคิดว่าไม่ได้เติมเงินเพื่อเอาผลประโยชน์หรืออะไรอ่ะคุณเติมเพื่อความชาริตี้เติมเพื่อให้กำลังใจเขาเงี้ยคุณจะทำไงก็สิทธิ์ของคุณอ่ะแต่ถ้าจะไปถึงกับว่าให้เขาหยุดครันช์คัลเจอร์เพื่อลดการทอร์เจอร์พวกพนักงานของคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมันเป็นไปได้ไหมที่ว่ามาตรฐานเกมทุกวันนี้มันสูงขึ้นถูกต้องความคาดหวังของคนเล่นเกมมันสูงขึ้นแล้วก็เกมแต่ละเกมที่มันออกมามันมีกำหนดที่ว่าเอ้ยมันต้องออกภายในปีนี้มันต้องออกภายใน 2-3 ปีออกภายในเดือนนี้อะไรเงี้ยครับมันเป็นไปได้ไหมว่าที่ความคาดหวังและแบบอะไรเหล่านี้มันทำให้เกิดcrunch cultureมากๆมันไม่น่าเป็นเรียกว่าเป็นไปได้ไหมมันคือเหตุผลหลักเลยแหละผมว่าเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของเกมมันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะงั้นแต่ละที่เนี่ยอย่างสมมติอ่ะค่ายนี้ทำเกมขึ้นมาโหระดับเกมออฟเดอะเยียร์ของปีนี้เลยอ้าวแล้วที่เหลือล่ะกูก็ต้องทาบให้ได้ดิวะแล้วมันก็คุณภาพมันก็สูงขึ้นทุกปีอ่ะโอ้เกมนี้โหมันทำได้ล้ำขนาดนี้เหรอแล้วฉันล่ะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะมันก็ทำให้เกิดการที่ว่ามันต้องเพิ่มคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพวกที่เป็นมัลติเพลเยอร์ที่อัปเดตตลอดเวลาช่วงนี้เลยนะเอาแค่เรื่องของคุณภาพเกมเนี่ยมันก็ต้องมีการครันช์ระดับนึงละอย่างยินว่าไงบ้างอย่างผมจะเห็นต่างคือผมรู้สึกว่าการทำองค์กรนะครับมันคือข้อหนึ่งของการทำองค์กรคือมันต้องมี CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ป่ะอย่างตอนผมทำงานแพนด้าองค์กรการกุศลนะมันก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะบิวให้คนสนับสนุนองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเช่นเมื่อกี้เน็กบอกว่าอะไรนะกินอาหารแล้วไม่ต้องสนใจว่าเชื้อหมูจากไหนใช่ป่ะ uh-huh. ถ้าเป็นตอนที่ผมทำงานตรงนั้นน่ะมันจะมีอยู่ว่าร้านอาหารทะเลที่เขาใช้ sustainable seafood มันก็จะมี MSC ซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมเขาก็จะบิวให้คนไปกินแบบนั้นหรืออย่างลิปสติกที่แบบใช้พวก forest save นู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นแบบใช้ไม่ใช้น้ำมันปาล์มใช้อะไรเงี้ยมันผมว่าพาร์ทของ CSR มันก็ยังจำเป็นอยู่แต่ถามว่าถ้าสมมุติเราเป็นเกมเมอร์เรารู้ว่าค่ายเกมเนี้ยบี้คนเลยใช้คนเยี่ยงทาสเลยผมยังเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกซัพพอร์ตเขาต่อโดยเราซัพพอร์ตตัวโปรดักต์ซึ่งอย่าลืมว่าการที่เราบริษัทมันมีกำไรมากขึ้นอ่ะพนักงานก็ได้เงินเดือนมากขึ้นตามได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งได้ประกันชีวิตได้โบนัสมันก็สนับสนุนคนทำงานระดับหนึ่งสำหรับส่วนองค์กรระดับหนึ่งหรือเราจะตัดสินใจเฮ้ยกูไม่เล่นละฟอร์ตไนท์กูไม่เล่นละก็ได้ก็ดีเหมือนกันสำหรับผมนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าCSRยังสำคัญต่อองค์กรพี่โน้ตว่าไงพี่โน้ตประเด็นเนี้ยจริงๆมีการเคยถูกพูดถึงแหละในเว็บบอร์ดต่างประเทศหลายแห่งเนี้ยซึ่ง
ประเด็นที่ตรงมากๆเลยคือช่วงก่อนหน้านี้เกม Battle Royale ชื่อดังอีกเกมหนึ่งที่เป็นกระแสของ EA ก็คือ Apex Legends ก่อนหน้านี้ตัวเกมเนี่ยถูกออกมาตำหนิในแง่ของการที่แบบว่าเฮ้ยเปิดตัวดีกระแสมาแต่ว่าอัปเดตช้าในตอนนั้นเนี่ยกระทู้เว็บบอร์ดของเกมไม่ว่าจะเป็น Reddit หรือว่าตัวเว็บบอร์ด Official ของเกมเนี่ยมีเกมเมอร์จำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยเราชอบเกมนี้มากเลยแต่ว่าอัปเดตช้ายิ่งถ้าเทียบกับ Battle Royale เกมอื่นทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยคือ Apex Legends เนี่ยใช้คำว่าช้ามากๆได้เลยยิ่งถ้าเทียบกับ Fortnite แล้วก็จะมีหลายๆคนบอกว่าปัญหานู่นนี่นั่นไม่แก้สักทีใช่คือฟีลลิ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาบ่นก็จะเห็นด้วยเหมือนกันว่าเกมมันควรจะอัปเดตได้เร็วกว่านี้ทำไมที่อื่นยังทำได้เลยจนเวลาผ่านไปแล้วก็ไอกระแสของการครันช์การทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นมีการถูกพูดถึงขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมเนเจอร์ของทาง Respawn Entertainment นะฮะผู้สร้าง Apex Legends เนี่ยออกมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกโพสต์ผ่านเว็บเลยอธิบายการทำงานว่าเฮ้ยตอนที่สร้างเนี่ยเราไม่คิดว่าเกมเราแม่งจะสักเซสขนาดนี้เราไม่ได้วางแผนว่า Apex Legends แม่งจะเป็นเกม Battle Royale ที่จะไปสู้กับ PUBG จะไปสู้กับ Fortniteคนเราไม่มีขนาดนั้นกำลังบรรยากาศเหมือน PUBG ช่วงแรกๆเลยนะใช่ออกมายอมรับเราไม่มีกำลังคนขนาดนั้นตอนนี้เราพยายามแล้วแต่ว่าเขาใช้คำว่าในการทำงานของ D Sport ในการทำงานของทีมผมจะไม่ใช้พนักงานให้ต้องทำงานหนักจนถึงขั้นแลกชีวิตกับเกมเราจะเป็นเราจะดีในทิศทางของเราด้วยพลังงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นเกมที่ดีแต่ว่าบาลานซ์กับชีวิตของมนุษย์ที่ทำอยู่เกมเมอร์ก็ออกมาซัพพอร์ตจำนวนมหาศาลเลยแบบชูป้ายไฟมาเลยว่าไม่เป็นไรเรารอได้ไม่เป็นไรเรารอได้เฮ้ยผมยอมรอดีกว่าครับถ้าคนทำเกม Apex Legends จะมีความสุขดีกว่าเกมนู่นนี่นั่นซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันก็เป็นอเวเนตอย่างหนึ่งของเกมเมอร์อย่างที่ยินบอกว่าเอ้ยจริงๆเกมเมอร์เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยได้แหละอาจจะไม่ได้แบบว่าเราอาจจะไม่ได้แบบหนึ่งเสียงของเราคงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผมจะไม่เล่นฟอร์ตไนท์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยแบบเรามีการตั้งคำถามว่าเอ้ยคนที่มันทำงานนะตรงเนี้ยมันใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะมันโดนเหล็กทิ่มเพื่อจะปั้นเกมออกมาให้เราหรือเปล่าแต่ว่าจุดเริ่มต้นของ Apex Legends ตรงนี้มันก็มาจาก positive thinking ของทางเขาเองทีมใช่ถูกต้องมันเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจาก positive thinking ของเขาเองใช่ซึ่งผมยังเหมือนเดิมที่ว่าแล้วมันเริ่มจากเรามันจะเริ่มยังไงผมยังมองภาพไม่ออกผมมองว่าการที่มันเป็นกระแสถูกพูดถึงในอินเทอร์เน็ตมีคนไปถามมีคนไปถามมีเว็บไซต์ทำบทความออกมาโพลิกอนโคตะคุมีการอินเวสติเกตว่าเอ้ยการทำงานนี่มันไม่ดีนะผมมองว่าณตอนนี้จริงอยู่เราอาจจะยังไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงยักษ์ใหญ่อย่างอีพิกได้เราอาจจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงค่ายอื่นๆอีกร้อยค่ายที่ยังทำงานด้วยวิธีการแบบนี้อยู่แต่ว่ามันคือก้าวแรกของการที่จะเกิดมาตรฐานใหม่ในการทำงานในวงการขึ้นมาปีนี้อาจจะยังไม่สำเร็จปีหน้าปีต่อไป3ปี4ปี5ปีมันอาจจะเกิดการที่แบบเอ้ยเกม developer ในอเมริกาหรือในยุโรปค่านิยมใหม่ๆเกิดการยูเนียนมีเขาเรียกว่าอะไรสหภาพมีสหภาพของตัวเองผมมองว่าความช่วยเหลือของเราในฐานะเกมเมอร์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของการที่แบบเราช่วยกันมีเอาเวเนตพูดกับเพื่อนคุยกับเพื่อนหลาจะไม่เอ้ยไม่ต้องเฮ้ยอย่าไปเล่นวอร์ไนท์มันคงไม่ถึงขั้นนั้นผมว่ามันก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าสมมติว่าเรารู้ละร้านเนี้ยมันใช้ sustainable seafood เราก็เลือกที่จะกินร้านนี้แล้วบอกต่อถึงเพื่อนแล้วต่อให้สมมติว่ามันมีร้านที่รสชาติเหมือนกันเมนูเดียวกันเกมเมอร์ก็อาจจะอยากเลือกร้านที่มันดีกว่าใช่แต่ okay, สมมติเราพูดกันตัวตรงๆเลยอ่ะเทียบ Apex กับ Fortnite อข่าวมันมาข่าวดำเลยสมมติว่ามันเป็นจริงเท่ากันสมมติเป็นเท่ากันสมมติมันเป็นจริงในโลกยูโรเปียเกมเมอร์นับล้านอาจจะเฮ้ยไม่เล่น Fortnite แล้วก็ไปเลือก Apex Legends ตามที่ยินบอกเฮ้ยอันนี้ค่ายนี้มี sustainable developer ชีวิตคุณภาพชีวิตดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้มันคงไม่สามารถไปเบนเสียงกระแสได้ขนาดนั้นผมว่าอย่างดีก็คือเกมเมอร์สองคนมาคุยกันว่าเอ้ยมึงรู้เปล่า Fortnite แม่งใช้แรงงานพนักงานอย่างเหี้ยเลย
แต่ก็เอ้ยไม่เป็นไรกูยังสนุกเกมเขาเฮ้ยมันเป็นฟิลนั้นเรายังเติมให้เขาเรายังแบบว่าจ่ายแต่ว่าเอ้ยก็มีการทบทวนคำถามนิดนึงว่าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันโปรดักต์มันไม่เหมือนกันไงสมมติว่าโปรดักต์มันเหมือนกันเลยอ่ะคนก็น่าจะเลือกอันที่ดีกับพนักงานมากกว่าเมื่อกี้พี่โน้ตบอกว่าเกมเมอร์บอกว่าเฮ้ยเรารอได้เมื่อเรารู้ถูกป่ะถูกแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเรายังเลือกเกมที่ดีที่สุดป่ะเชื่อผมป่ะไอ้ที่ผมบอกว่าเรารอได้เนี่ยมันรอไม่ได้มันไอคนที่รอได้อ่ะมันมีแต่มันรอได้ตอนมันหล่อแล้วไงอันนี้คือมันรอแล้วใช่ใช่ใช่สมมติผมบอกว่าไอเกม Ubisoft สมมติออกมาเซิร์ฟห่วยระบบออนไลน์ห่วยอ่ะแล้วมันจะรอได้ไหมไม่ได้ไงมันก็จะต้องด่าแล้วเกมกากแต่พอออกมาดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ข้างหลังนั้นอ่ะมันอาจจะมีคนล้มตายไปแล้วเท่าไหร่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนตอนที่ผมเล่าตอนแรกไงว่าแบบคนก็ออกมาบ่นว่ามันอัปเดตช้าไอ้เวกลิเจนแต่เอ้ยมีการเลี้ยวกันช่วงหลังนิดนึงว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่บอกตอนแรกแล้วพ่อหนุ่มผมนึกอะไรออกอย่างนึงคือผมสังเกตว่าเวลาเราดูภาพยนตร์นะตอนเครดิตขึ้นเนี่ยเขาจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างงานให้คนจำนวนมากได้กว่า 1,600 ชั่วโมง 10,000 กว่าชั่วโมงก็ว่าไปอย่างสินค้าเวลาเราเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราสร้างมาจากผลิตภัณฑ์ที่ eco นะบางทีก็ sustainable นะช่วยชุมชนนี้จากชาวบ้านชุมชนนี้คิดว่าในอนาคต เกมมันจะมีไหมเราทำเกมแบบพนักงานเรามีความสุขนะผมว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าวันหนึ่งมันมียูเนียนขึ้นมาแล้วมันบอกว่าเฮ้ยองค์กรเนี้ยได้รับประทัดได้รับประกัน for employee จริงมันก็อาจจะขึ้นได้ว่าเนี่ยบริษัท A นะได้รับรางวัลนี้เราเล่นแล้วเราก็อาจจะแบบภูมิใจเราคิดถึงคนทำเกมว่าเฮ้ยเขาสบายนะเขาไม่ได้แบบต้องมาครั้งให้เราก็เป็นไปได้ในอนาคตครับจริงๆมันอาจจะเป็น culture ใหม่ด้วยนะคือประมาณว่าเฮ้ยพอบริษัทนี้ได้ตราแบบนี้ว่ะเราควรจะได้อย่างนี้บ้างไหมเพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับคือสอบไปเนี่ยเกมเนี่ยเอ้ยพวกเกมออฟเดอะเยียร์ E3 เนี่ยไม่มีค่าละแต่ต้องเป็นแบบเอ้ยเป็นไม่ยังมีค่าอยู่แต่ว่าเป็นคนละแบบเป็นคนละแบบที่แบบว่านอกจากเกมเดอะเยียร์แล้วเฮ้ยพนักงานยังแบบทำชิวๆเหมือนนี่เหมือน EA ได้องค์กร LGBT ยอดเยี่ยมสำหรับเพศทางเลือกใช่คนที่เป็นเพศทางเลือกเขาก็จะรู้สึกอยากซัพพอร์ตองค์กรนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะ EA จะได้ทุกปีเรื่องนี้มีพาเลทมีอะไร Ubisoft ก็เป็นอีกค่ายนึงที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องนี้คนเล่นเกมหลายคนก็EA มันน่าเลือด Ubisoft มันอะไรแต่ว่าถ้าดูจากการทำงานเขาจริงๆนะนั่นคือพาร์ทที่เรามองไม่เห็นไงใช่ใช่ผมล่าสุดเขามีพาเลท LGBT ที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์ใช่ไหมใช่ครับก็มีนะในพาเลทเลยก็คือมีของ EA ของ EA ไปทุกปีจ่ายเงินซัพพอร์ตตลอดผมแบบผมดูแฟนผมก็ส่งมาก็เฮ้ยนี่ไงอยากจะแบบเอาไปลงเพจแต่ก็ไม่เอาดีกว่า มันก็เป็นสิ่งที่เกมเมอร์หลายๆคนจะมองไม่เห็นมันที่ยินพูดเมื่อกี้ครับซึ่งก็รวมไปถึงฟันคัลเจอร์นี่ด้วยเกมเมอร์หลายคนหรือแม้กระทั่งเนี่ยเกมนี้เลยที่ผมแบบที่ทุกคนก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่เสร็จสักทีอย่าง Death Stranding เห็นคุณโคจิมะเขาไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้แต่ผมแอบคิดนะว่าพอเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้เบื้องหลังเขาอาจจะครันช์กันหนักมากเลยยิ่งมันเป็นทีมงานญี่ปุ่นด้วยที่แบบผมคิดว่าเขาอาจจะทำเกมหนักมากอะไรไม่ถูกใจแก้ใหม่อะไรไม่ถูกใจทำใหม่ซึ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบเขาจะไม่ทำอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าในฐานะเกมเมอร์เราทำอะไรได้บ้างพี่โน้ตก็บอกว่าเราสามารถอะไรนะAwareness Awareness ยินคิดว่าเกมเมอร์ทำอะไรได้มั้งพูดไปยังได้บ้างพูดไปยังพูดไปยังมันก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าแบบเฮ้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเมินเฉยก็ได้เรื่องของคุณช่วยเขาซื้อต่อไปให้มันมีรายได้ก็ได้ครับหรือว่าจะเลิกเล่นไปเลยเป็นการต้านเกมที่มันมีกระแสแบบนั้นไปเลยก็ได้สรุปคือมันไม่มีทางไหนที่ผิดเลยใช่สำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราครับสิทธิ์ของเราบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้เฮ้ยมึงก็ทำงานไปสิทำบทไปดิมันไม่ได้เงินอย่างนี้บอกมันไม่ได้จ่ายเงิน15,000นี่ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าล็อกสตาร์ไม่ได้จ่ายเงิน15,000เกมขายได้พันล้านก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้มันก็มีโบนัสมีอะไรอีกมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเลือกได้อะสำหรับผมไหมแล้วเนกว่าไงฮะพอจากที่ฟังยีนผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยไปทางยีนแล้วล่ะในเมื่อมันไม่มีทางไหนที่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต่อต้านหรือด้วยทางที่ว่าทางเดียวเลยทางเนี้ยถ้ามึงทำมันไม่ใช่ขาวกับดำนะไม่ใช่ขาวกับดำคุณจะเลือกสับสนเขาก็ได้หรือว่าคุณจะไม่สับสนเขาเลยก็ได้มันยังไงก็คือจะมองว่าแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้พูดกันก็คือตกลงแล้วไอ้ crunch culture เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดไหมอ๋อไอ้เรื่องนี้เราผมว่าเราเข้าใจแล้วแหละ
สำหรับผมสำหรับผมอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมว่ามันไม่ผิดมันเป็นทางเลือกโอเคถ้าคนทั่วไปมองคนทั่วไปที่เขาทำงานแบบเป็นเวลาตายตัวมีตำแหน่งที่มันแบบงานมันเป๊ะทุกอย่างแล้วอ่ะเขาอาจจะมองว่าการทำงานครั้งเนี่ยมันแบบโหแม่งน่าเลื่อนว่ะเออเราก็ได้เงินเท่าเดิมองค์กรแม่งก็ไม่ได้มาสนใจเรามี work life balance แต่อย่างผมอ่ะผมมองว่าเฮ้ยองค์กรหนึ่งมันจะมี culture ของมันการที่คุณเข้าไปในนั้นอ่ะคุณสมัครเข้าไปอ่ะมันไม่เหมือนเราเกิดมาเป็นคนในประเทศใช่ป่ะอันนี้คือองค์กรที่เราเข้าไปเขาอาจจะมีงานที่เขาต้องทำเขาอาจจะมี culture ที่เขาต้องเป็นใช่อย่างตอนผมทำงานที่เก่ามันก็เป็นแบบนี้ฮะคลันเขาเจอคือผมทำงานตั้งแต่9โมงเลิกงานบางทีก็ตีห้าแล้วผมก็ต้องตื่นมาทำงานใหม่9โมงอะไรเงี้ย โอเคตอนแรกผมเข้าไปผมรู้ว่าเฮ้ยมันหนักมากเลยผมแบบรับไม่ได้เลยแต่พอดูดีๆอ่ะรอบตัวผมอ่ะทุกคนมันแฮปปี้กับสิ่งนี้ ทุกคนมันแฮปปี้กับการทำงานหนักมากๆแฮปปี้กับการทำงานเสาร์อาทิตย์แฮปปี้กับการที่แบบอยู่ดีก็นึกอะไรออกก็เฮ้ยโทรหากันแล้วก็ออกมาประชุมกันตอน7โมงเช้า อะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็ผิดที่ผมนี่แหละทุกคนเขาแฮปปี้กันอ่ะผิดที่ผมเองที่ผมแบบเข้ากับตรงนั้นไม่ได้ซึ่งถามว่าทำไมเขาแฮปปี้เขาแฮปปี้เพราะเขาเห็นโปรดักต์มันออกมาแบบ the best เขาเห็นภูมิใจกับผลงานเขาเห็นโฆษณาเขาได้รับรางวัล Ad Week เออแล้วชิงคานอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ของเขาอันนี้เพราะผมก็ย้อนกลับไปที่ผมเปิดหัวข้อ Let's Talk ขึ้นมาก็คือว่าคือเขามีพนักงานของ Rockstar ออกมาทวีตนะฮะซึ่งพนักงานของ Rockstar เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่10คนนะมันก็มีเยอะเลยแต่ว่าคนที่ออกมาทวีตมันแค่คนเดียวมันก็จะเหมือนกับที่ยินพูดเมื่อกี้ว่าเออมันอาจคือคนอื่นอาจจะรับได้อาจจะเอ้ยภูมิใจกับสิ่งที่เราทำเราครั้นช์ลงไปแล้วมันออกมาแต่ในขณะที่บางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาทำใช่อาจจะเอ้ยรับไม่ได้กับแบบนี้หรืออาจจะไปเห็นที่อื่นเฮ้ยเขาทำน้อยแต่ได้เท่ากันแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันกำลังบอกว่าการครั้นช์เค้าเจอมันเป็นเรื่องผิดไงใช่ๆคือสำหรับคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามันผิดใช่จริงๆมันเป็น negative energy อ่ะใช่มันรู้สึกถึงความ negative แต่มันบางทีมันอาจจะเป็น necessary negative necessary negativity คือผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอการทำงานหนักมากเกินไปครับมันดูไม่ดีอยู่แล้วล่ะมันดูไม่ดีหรือผมไม่ใช่คำว่าผิดแต่มันอาจจะดูไม่ดีจริงๆก็คือว่าคนมันจะมองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนั้นชีวิตเราเกิดมาไม่ได้เพื่อทำงานแต่มันมีคนที่ชีวิตเขาเกิดมาเพื่อทำงานเขามีเป้าหมายในการที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะเห็นเกมของฉันมันได้รางวัลที่ดีที่สุดในปีนั้นฉันอยากจะเห็นเกมซีรีส์ของฉันได้รางวัลเกมที่ดีที่สุดทุกภาคของอะไรเงี้ยเออมันมีคนที่เขาเกิดมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นอยู่แล้วผมเลยมองว่าคันเคาน์เตอร์มันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่แบบเฮ้ยเราต้องไปทำลายมันไปล็อกสตาร์มันอาจจะต้องคันตลอดเวลาก็ได้แต่แค่ว่ามันเหมาะไหมกับคนบางคนครับเออแค่นั้นเองเพราะอันนี้ผมอยากให้แบบทุกคนเข้าใจความคิดตรงนี้ใหม่อีกทีนึงอ่ะคือไม่ใช่ว่าครันช์คัลเจอร์มันจะแย่ทั้งหมดแล้วโอเคมันเป็นเนกาทีฟแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นของมันนะการที่เกมยันหลับแบบ Triple A ที่คุณเห็น Game of the Year เนี่ยผมว่าไม่มีเกมไหนที่ไม่ผ่านการครันช์อ่ะครับใช่หรืออย่างเฮ้ยถ้าอยากเราอยากเล่นเกม As a Service ที่แบบอัปเดตรัวๆมันก็ต้องครัชแน่นอนอยู่แล้วคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยอ๋อเกมดีมากคุณสมมุติเกมแบบ Red Dead 4 Red Dead Redemption 4เลยสมมุติจะมีเงี้ยมันไม่สามารถจ้างคน 10,000 คนมาทำได้อะมันยังต้องใช้คนจำนวนใกล้เคียงกับเดิมมันต้องมีคนจำนวนจำกัดเพราะมันมีเรื่องของผลกำไรผลตอบแทนแล้วของบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบว่าอ่ะจ้างสิมันไม่สามารถเอาจำนวนมาถมได้ใช่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องคงอยู่อ่ะไอ้วัฒนธรรมเนี่ยเพื่อโปรดักต์หรืออะไรก็ตามที่มันดีที่สุดเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนเล่นเกมที่เขาไม่สนใจเรื่องการทำเกมเนี่ยก็มีเยอะก็มีเยอะกว่าคนที่แบบเอ้ยมาซีเรียสว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยมันจะผ่านการใช้งานแรงงานทาสอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นมันเหมือนที่ผมบอกไปเรื่องซีฟู้ดมันก็ยังมีคนที่รู้ว่าเฮ้ยทำไมกูต้องจ่ายเงินกินปลาแพงๆอ่ะเพียงเพื่อให้มันยั่งยืนอ่ะมันก็ยังมีคนที่แบบเฮ้ยงั้นกูก็กินร้านที่มันถูกกว่าสิเพราะเราจ่ายน้อยกว่าแต่เราได้ปลาตัวเดิมกินเหมือนกันเออมันก็กับยีนไงยีนแบบว่าไม่สนเราใช้พลาสติกใช้อะไรอย่างผมก็จะเป็นคนที่แบบผมใช้พลาสติกผมใช้แก้วพลาสติกใช้หลอดพลาสติกแต่ว่าผมก็ไปลดโลกด้วยการอย่างอื่นการรีไซเคิลอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องการทำเกมโอเคเรา4คนก็เจอข่าวแบบนี้มาพอสมควรนะฮะในเว็บไซต์ครับก็มีอะไรไหม
Crunch Culture เอ้ยเมื่อคืนผมถามเนทคนตัดต่อวิดีโอประจำ Gaming Dose ว่าการที่องค์กรหนึ่งมันมี culture ของมันมันมีรูปแบบของมันมันมีกฎของมันอะที่เราอาจจะไม่โอเคเนี่ยเรายังต้องทนทำงานต่อไหมผมถามเนทไปเมื่อคืนเนทช็อกเนทแบบมันหลอกด่ากูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนทช็อกนี่เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนทแบบถามเฉยเอาไปคิดต่อแล้วก็อันนี้อาจจะถามพนักงานของ Rockstar ที่เข้ามาทวีตใช่ๆก็เลยผมก็เลยมองว่าอ่ะมันจำเป็นต้องทนต่อไหมหรือว่าคุณออกอ่ะถามเน็กก่อนสมมุติเน็กทำงานในเอ็กซ์เตอร์ฟิล์มอีกเวิร์สนึงอีกแล้ว แล้วงานหนักมากก่อนจะได้รีวิว1ตัวเนี่ยใช้ทีมงาน40คนแล้วต้องทำรีวิวทุก4วันเน็กบอกว่าโหเน็กเหนื่อยมากเลยคำถามคือเน็กต้องทนต่อไหมคิดว่าหรือว่าคิดว่าพนักงานของเน็กต้องทนต่อไหมเดี๋ยวคือถ้าเกิดว่าผมแบบรู้สึกว่าเหนื่อยมากรู้สึกไม่อยากทำต่อเนี่ยหรอไม่เดี๋ยวเพราะว่าตัวอย่างอาจยากไปสมมติเน็กเป็นพนักงานล็อกสตาร์ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นกำลังทำเรดดิ้งภาคใหม่คำถามคือเน็กจำเป็นต้องทนต่อไหมหรือว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราก็ออกมาผมว่ามันก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่ยินทำอยู่อะไรนะที่ว่าเขาทำงานกันถึงที่ห้าเลยนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าคุณพอใจหรือภูมิใจกับผลงานของคุณขนาดไหนไงมันอยู่ที่ความพอใจครับแล้วความภูมิใจของเขาจริงอย่างพ่อผมตอนนี้ก็แบบหนักนะอายุก็ใกล้จะ60แล้วแต่ยังแบบยังครั่นเต็มมากผมนับถือพ่อมากๆเลยก็ยังทำอยู่เพราะเขาภูมิใจเขาก็ดูภูมิใจเขาผมเคยเจอพ่อในครั้งเดียวแต่เขาภูมิใจกับงานของเขามากอะเวลาเขาพูดเขาแบบน้ำเสียงแววตาเขาแบบแฮปปี้อะมันอยู่ที่ความภูมิใจว่าเราภูมิใจกับผลงานขนาดเราเฝ้ารออย่างผมสมมติถ้าสมมติผมทำได้เดย์สองเนี่ยผมเราเฝ้ารอที่จะได้ส่งเกมเนี่ยไปหาแฟนๆของเราอ่ะเรารอวันนั้นน่ะเพราะงั้นมันจะเติมกำลังใจของเราไปเรื่อยแล้วมันจะมีพลังในการทำต่อแต่ในขณะที่มันอาจจะมีส่วนน้อยที่ว่าเอ้ยเขาก็มาทำให้มันผ่านสมัครวันรับเงินเดือนรับเงินเดือนไม่ได้สนหรอกเพราะงั้นเรื่องนี้มันก็แบบมันถามเอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้มันอยู่ที่บุคคลน่ะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะแต่มันก็ยังเรื่องความภูมิใจอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วมันต้องลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเรามองในระยะยาวแล้วค่าใช้จ่ายของเราได้เงินเยอะก็จริงแต่เราสุขภาพตอนนี้แค่เดือนนี้เราก็แย่แล้วเดทเดทรวมไปถึงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยเมียจะหย่ากับกูเพราะเรื่องนี้แล้วนะอะไรเงี้ยมันจะคุ้มมันก็คือการเลือกใช่มันต้องเป็นการเลือกแล้วมันอยู่ที่บุคคลมันเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เลยแต่สำหรับส่วนตัวเน็กก็ต้องวัดก่อนใช่ไหมสรุปของเน็กก็คือวัดก่อนว่ามันคุ้มกับความพึงพอใจแค่ไหนใช่พี่โน้ตคิดหนักให้เวลาคิด4ปีฮะให้มาตอบไอ้ขวัญคือส่วนตัวผมอ่ะผมเชื่อว่าซิสเต็มที่มันไม่ดีจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันปรับให้ดีขึ้นได้ความรู้สึกผมเลยมองว่าไอ้ขวัญเนี่ยมันคือนิเกทีฟเพราะถ้าแมเนจดีเนี่ยคนที่มันทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันควรจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะมีแฟชั่นกับตัวงานหรือเปล่ายังไงนะหมายถึงสมมติว่าผมทำเลดเดทอยู่อาจจะมีพนักงานอย่างเน็กที่พร้อมจะอุทิศชีวิตให้มันเพื่อเห็นเลดเดทออกมาอาจจะมีพนักงานอีกคนอย่างที่กันบอกแค่เข้ามาทำงานเป็นอาร์ตทำฝ่ายศิลป์เฉยๆเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าไม่ได้มีแฟชั่นอะไรกับมันถ้าเป็นระบบแบบเดิมอย่างที่เราบอกคือไอ้คนเนี้ยมันต้องคันไปกับเน็กแต่ความรู้สึกผมคือในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะมีจุดสมดุลตรงกลางที่ไอ้คนคนนี้มันควรจะทำงานไปอย่างมีความสุขโอเคโอเคแหละงานมันอาจจะไม่ต้องแบบว่าแฮปปี้สุดๆแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นด้วยว่ามันรู้สึกว่ากล้าออกจากสำนักงานไปแล้วมันจะตายหน้าออฟฟิศเราอ๋อไม่ของพี่โน้ตเนี่ยพี่โน้ตมองในมุมองค์กรที่มันเป็นโปรดักต์อย่างใช่แต่ว่าองเป็นโปรดักต์ที่มันมีวัดที่เพอร์ฟอร์มานแต่ว่าสมมติว่ามันเป็นองค์กรอย่างเกมอ่ะครับมันไม่มีการมันไม่มีปลายทางเว้ยพี่มันจะไม่มีผมรู้มันต้องทำไปเรื่อยๆมันต้องทำไปเรื่อยๆซึ่งผมว่ามันก็ยังสามารถปรับได้อยู่ดีว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะสมมติผมเป็น Epic Store เป็น Epic เฮ้ยเราลดอัปเดตไหมปกตอนนี้2สัปดาห์เราปั้นคอนเทนต์345ชิ้นมันเหลือ200ได้ไหมมันเหลือ150ได้ไหมโดยที่ผลลัพธ์ต้องเท่าเดิมโดยที่ผมรับมันเท่าเดิมใช่ผมมองว่าทุกอย่างมันมีการปรับได้ฟิกซิสเต็มให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าย้อนไปที่ยีนบอกว่าเฮ้ยสมมติองค์กรไม่ดีผมออกเลยไหมบางทีเนี่ย
ชีวิตมนุษย์มันเลือกไม่ได้เออเมื่อวานผมคุยกับเนทอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เลยใจเนี่ยผมออกไปแล้วแต่ลูกเมียรออยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมก็ลืมพูดไปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างดีโน้ตไม่ออกครับเออถ้าเกิดมันบางทีเราหมดแพชชั่นกับมันแล้วแต่ว่าถ้าออกก็เท่ากับว่าพี่พึงพอใจกับเงินไงใช่อันนี้มันคือเอาเงินมาแลกก็คือความพึงพอใจไงถูกไหมถูกต้องอย่างตอนที่ผมทำอ่ะช่วงแรกผมก็พึงพอใจกับเงินที่ผมได้แบบเฮ้ยโหงานแม่งอายุเท่านี้ได้เงินเท่านี้เออเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะทําแบรนด์นี้อ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะพึงพอใจแต่ผมไม่พึงพอใจกับการที่ผมต้องทำงานตลอดเวลาแต่พองานผมออกไปแล้วขึ้นทีวีขึ้นอะไรแล้วผมก็พึงพอใจใหม่เฮ้ยผมก็พึงพอใจใหม่แต่ผมก็รู้ตัวเองว่าผมอยู่ไม่ได้มันก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นการเลือกอยู่ไม่ได้ชีวิตผมก็บาย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 ออกลาก่อนเมื่อวานผมก็คุยกับเนทผมก็บอกว่าโอเคเราคิดอย่างนั้นเราคิดได้แหละคิดคำถามแรกง่ายว่าแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ตรงกับเราออกไหมมันคำตอบคือออกทุกคนแต่ถามว่าถ้าคุณยังหางานอื่นที่มันไม่ดีไม่ได้อะมันจะออกได้ยังไงสุดท้ายคุณก็ยังต้องปรับตัวเข้าหาคันเคาน์เจอร์ตรงนั้นไหมถูกปะเพราะผมเชื่อว่าไอ้คนที่มันทนอยู่เนี่ยในทุกดราม่าที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่อยากทนหรอกมันไม่มีใครอยากทนหรอกเนี่ยไม่มีใครอยากสุดท้ายมันเป็นการเลือกแล้วว่าเฮ้ยอาจจะเพื่อเงินไม่มีงานอื่นรองรับซึ่งมันก็จะอาจจะมีคนในล็อกสตาร์อีกเป็นร้อยที่แบบว่างานมันก็ไม่หนักด้วยผมมีแพชชั่นกับเล่นเดนที่ออกไปทำมาตั้งแต่ GTA 3แล้วผมช็อกเลยตอนผมทำเอเจนซี่อ่ะแบบวันอาทิตย์มันก็นัดประชุมกันแล้วทุกคนก็แฮปปี้มีคนนึงนั่งทำงานด้วยคอมอย่างเงี้ยพี่กันใช้ Mac ดูแก้กราฟิกแก้ไปแก้มาเขาบอกมันเห็นไม่ชัดเขานั่งรถกลับไปเอา Mac ตัวใหญ่อ่ะขึ้นมอไซค์แล้วเขาก็มาเป็นเรื่องปกติผมก็แบบช็อกไปเอาพลังมาจากไหนเออแบบช็อกเขาก็ทำกับผมอ่ะปึ๊บ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 ทำเสร็จประมาณ4ทุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนกลัวสีมันคาลิเบตไม่ตรงกับภาพที่จะเห็นเดี๋ยวเขาไปเฮ้าส์เลยดีกว่าโอ้โปรดักชั่นเฮ้าส์4ทุ่มตี4เขากลับบ้านไปอาบน้ำแล้วเขาก็ไปถึงเฮ้าส์ตี4แล้วเขาก็บอกว่าเออยินก็มาสายๆหน่อยก็ได้ประมาณ7โมงผมก็แบบเชี่ยสายโมงเออแล้วผมก็ไปแล้วพอถึงปุ๊บทุกคนแม่งแฮปปี้อ่ะคือผมไปแบบซอมบี้เลยทุกคนแม่งแบบแฮปปี้เฮ้ยยังไงอ๋อเหลือเกรดดิ้งสีนู่นนี่นั่นแบบเออเขาแฮปปี้อ่ะโอเคผมก็เออครับเออก็สุดท้ายก็เนี่ยมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าจริงๆมันจะเหมือนแบบเนี่ยสมมติเกมมิ่งโดดให้ผมทำทั้งวันเลยผมก็ทำได้ใช่ใช่ใช่แต่ผมก็เลยถามไงคนอื่นไงว่าเป็นแบบนั้นไหมคิดยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่กันองค์กรนี้แม่งคันสมมติเป็นเกมไม่โดนเลยแม่งคันสัสๆเลยแบบยุ่งเลยตื่นมาตั้มหกโมงได้โทรตามแล้วกันยังไงเนี่ยคือผมไม่มีปัญหาผมมีปัญหาอย่างเดียวคือบ้านไกลสมมติเหรอเพราะมันก็คือหนึ่งในปัญหาไงในความพอใจไม่พึงพอใจคือถ้าตัดเรื่องบ้านไกลสมมติผมมีคอนโดอยู่ข้างๆเลยโอ้ผมทำได้24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าผมก็เคยผ่านแบบยีนมาเป็นแบบว่ากองคือเราไม่มีเวลารูทีนหรอกเราไม่มีเวลาเอ้ยเข้า8ออกเย็นอะไรเงี้ยมันไม่มีครับเออบางทีเที่ยงคืนตี2ก็ทำงานก็มีประมาณนี้พวกคนคุ้นเคยกับการทำงานหนักผมเคยทำแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับผมครับเออแต่ว่าก็แลกเปลี่ยนไงแลกเปลี่ยนก็อย่างผมนี่ก็ไอ้วิดีโอเมโทรนี่น้องๆจะไม่รู้แต่นั่นคือเสียงของผมตอนตีสามเสียงที่ได้ยินในวีดีโอคือการเสียงของตอนตีสามก็เราพูดไปมันจะกลายเป็นว่ามาปรึกษาปัญหาทำงานงานเงินปัญหาชีวิตนะก็มันลิงกันก็สรุปได้ว่าการ Crunch Counter หรือว่าบรรดาข่าวที่มันออกมาในวงการเกมนะฮะว่ามีบรรดาทีมงานออกมาพูดออกมาบ่นออกมาบอกว่าแฉนะฮะก็มันก็อาจจะดูไกลตัวนะจากเกมเมอร์จากอย่างเรานะฮะก็ไม่เป็นไรก็อย่างยกประเด็น Apex Legends ที่พี่โน้ตพูดมาแล้วกันนะครับแบบว่าเกมเมอร์ก็อาจจะสนับสนุนได้โดยการมีการตั้งคำถามไหมว่าว่าเฮ้ยทำไมเกมมันถึงออกช้าทำไมเกมมันถึงไม่อัปเดตก็มีการตั้งคำถามรวมกลุ่มกันตั้งคำถามไปคำตอบที่ได้ออกมามันอาจจะเป็นการไปพัฒนาหรือไปเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นหรือการทำงานของเกมนั้นออกมาให้เราเล่นก็ได้หรือทั้งสังคมเกมในอนาคตเกมค่อยๆบิดค่อยๆสร้างบิดไปการตระหนักถึงเนาะใช่ครับมีการเริ่มพูดถึงมากขึ้นว่าเฮ้ยเกมออกมาสมมติเลย
เกมใหม่เป็นเจ้าเซลล์ออกมาคันไปเลย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 โอ้ยเคสมีเกมอื่นสิเกมอื่นเกมไหนก็ได้ฮะแบบว่าเกมเมอร์อาจจะต้องตั้งคำถามเฮ้ยเกมนี้ทำไมมันออกไวจังสมมติแบบ Assassin's Creed ปลายปีอ้าวต้นปีหน้าต้นปีถัดไปแม่งออกมาแล้วเกมเมอร์อาจจะตั้งคำถามอาจจะมีการรวมตัวเอ๊ะทำไมเกมมันออกมาไวจังคุณภาพจะได้หรือเปล่าคุณภาพจะได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ Let's Talk ก็มาพูดในเรื่องฮาร์ดคอร์นะเรื่องไกลๆตัวน้องๆอาจจะงงเอ๊ะมันอะไรวะโอ้โหครันช์เค้าเจอน้องๆอาจจะงงฟังเล่นๆฟังเล่นๆอยากจะได้แค่แบบเอ้ยก็แพทใหม่ก็ดีปรับเพิ่มให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากเลือกได้เลือกได้สิ่งที่เรานำมาฝากนำมาพูดกันเพลินๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตาม Let's Talk นะครับเดี๋ยว Let's Talk ตอนหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud YouTube นะฮะครับ Apple เมื่อไหร่จะได้นะไม่รู้ไงครับก็ฝากเว็บไซต์ไปด้วยนะครับ Gaming Dose แล้วก็แฟนเพจนะฮะ Facebook Gaming Dose นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนสิให้3คนนี้ดูอะไรกันนะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสนุกกับการเล่นเกมนะครับอย่าครันช์การเล่นเกมมากเกินไปโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ